จอริดลุงสไตล์ปรีดีดาวฉายฝืนไม่ไหวต้องขอลาลุงตู่อ่านผลสอบคดีบอสบอกหน้าเศร้ากระบวนการยุติธรรมไทยสั่งรื้อคดีเช็คบินเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Engineer Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนข่าวประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเกิดคำถามมากมายครับหลังจากปรีดีดาวฉายซึ่งเพิ่งจะทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แค่3สัปดาห์ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมแบบไม่มีใครคาดคิดเหตุผลในการยื่นหนังสือลาออกปรีดีระบุว่าเป็นเรื่องของสุขภาพเพราะมีอาการป่วยไม่สบายโดยที่ว่ากันว่าตั้งแต่รับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังอดีตผู้บริหารแบงก์เกษตรกรไทยคนนี้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเรียกว่าเครียดหนักจนบางวันถึงกับลุกไปทำงานไม่ไหวเมื่อลาออกแล้วก็มีนัดหมายกับหมอจะขอตรวจสุขภาพครั้งใหญ่ทว่าสุขภาพกายก็ส่วนหนึ่งแต่สุขภาพที่ย่ำแย่กว่าเชื่อกันว่าน่าจะมาจากสุขภาพจิตของปรีดีมากกว่าโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้รัฐมนตรีคลังมือใหม่เสียสุขภาพจิตเอามากๆตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการแต่กับถูกสั่งการข้ามหัวก็หนึ่งละเรื่องนี้ไปเรียบๆเคียงๆถามบรรดารัฐวิสาหกิจแบงก์รัฐในสังกัดกระทรวงการคลังดูได้ว่าใครถูกเรียกตัวทีๆขอนู่นขอนั่นขอนี่แบบไม่เกรงใจรัฐมนตรีว่าการที่กำกับดูแลกันเลยแถมในครม.ยังถูกรัฐมนตรีช่วยสันติพร้อมพัฒน์ชงโผแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเข้ามาแข่งในที่ประชุมครม.ซึ่งก็ไม่ค่อยเกิดลักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่แต่แทนที่ลุงจะแบกรัฐมนตรีคนนอกที่ตัวเองเชื้อเชิญมาสั่งให้เอาครม.เอาโผของปีดีกับสั่งให้ถอนวาระจนเป็นเรื่องปูดขึ้นมาว่าที่ครม.สัญจรจังหวัดระยอง2รัฐมนตรีกระทรวงการคลังขัดแย้งระหองระแหงกันและก็เชื่อว่านี่เป็นปมที่ทำให้ปรีดีขอลาออกด้วยว่าไปแล้วนี่เป็นสไตล์ของลุงหรือลุงสไตล์ที่ปรีดีเจอเข้ากับตัวเองเหมือนกับที่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและทีมสี่กุมารเคยเจอฤทธิ์เดชของลุงมาแล้วสไตล์นี้ก็คือลุงคนหนึ่งเชิญมาทำงานแต่กลับปล่อยให้ลุงอีกคนหนึ่งหนุนหลังให้ท้ายนักการเมืองในสังกัดคอยแซะคอยขัดขากันเองด้วยความจริงลุงก็เล่นไพ่วงเดียวกันนั่นแหละแต่ทำเป็นตีไพ่คนละหน้าเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาสุดท้ายก็ปล่อยให้การเมืองนำหน้าเพื่อหวังกินรวบทั้งกระดานนาทีนี้เศรษฐกิจวิกฤตพิษจากโควิดการเชื้อเชิญมืออาชีพฝีมือดีเข้ามาทำงานได้คนอย่างปรีดีดาวฉายที่ผู้ใหญ่ขอร้องกันมาเกษตรกรก็ไฟเขียวไม่ใช่เรื่องง่ายต้องยอมรับว่ารัฐมนตรีคลังคือตำแหน่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจตามหลักคนเป็นเบอร์หนึ่งหรือหัวหน้าคณะรัฐบาลและเป็นคนเชิญปรีดีมาด้วยอย่างลุงตู่ต้องแบ็กปรีดีแบบเต็มร้อยแต่กลับกลายเป็นรมช.สันติที่ได้ลุงอีกคนเป็นแบ็กโชว์พาวเบ่งบารมีขึ้นมาเอาง่ายๆแค่การแต่งตั้งคนในกระทรวงยังยากต้องงัดข้อกับรัฐมนตรีช่วยต่อไปจะสั่งการข้าราชการให้ช่วยกันทำงานจะมีใครฟังปัญหาย่อมตามมาแน่ๆการทำงานที่คังจึงไม่น่าจะเป็นอย่างที่คุยกันไว้ซึ่งแน่นอนว่าปรีดีเป็นรัฐมนตรีคนนอกโควต้านายกแตกต่างจากคนในพรรคพลังประชารัฐไม่มีความจำเป็นต้องเล่นเกมการเมืองไม่จำเป็นต้องต่อรองตำแหน่งเมื่อไม่ได้รับการปกป้องดูแลอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ลาออกจึงง่ายกว่างานนี้ก็สะท้อนว่าลุงสไตล์นั้นได้สร้างความอึดอัดคัดข้องใจให้กับคนนอกมือทำงานอีกแล้วกรณีปรีดีคนที่เจ็บปวดที่สุดคงเป็นลุงตู่เพราะคิดว่าต่อไปใครจะอาสารับเชิญเข้ามาทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีคลังต่อจากปรีดีน่าจะยากถึงยากที่สุดแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเมื่อลุงคิดว่าเอาการเมืองนำหน้ากลับหัวกลับหางอยู่อย่างนี้ถ้าจะไปให้สุดทางอย่างที่ก่อนหน้านี้แกนนำพรรคพลังประชารัฐอยากให้เป็นโดยพวกเขาเชื่อว่าบุคลากรของตัวเองในพรรคมีความรู้ความสามารถอยู่หลายคนลุงก็น่าจะพิจารณาสันติพร้อมพัฒน์หรือดันแม่บิ๊กอายขึ้นชั้นมาดูแลเศรษฐกิจของประเทศแบบเต็มที่ซะเลยดีไหมถึงตรงนี้แล้วล่ะครับไม่ต้องอายกันแล้ว
เต็มเหนียวไปเลยครับลุงผลสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีบอสที่วิชามหาคุณประธานคณะกรรมการสอบสรุปเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปนั้นเนื้อหาระบุชัดว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้ทำงานอย่างมืออาชีพจึงเสนอให้มีการรื้อฟื้นคดีที่ยังไม่ขาดอายุความขึ้นมานับหนึ่งใหม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกขาวให้บอสทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในตำแหน่งไม่อยู่ในตำแหน่งรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในข่ายต้องสอบเอาผิดทางอาญาวินัยและจริยธรรมเกิน10คนแบ่งเป็น8กลุ่มก็คือ 1. พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับสำนวน 2. พนักงานอัยการซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 3. ผู้บังคับบัญชาที่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ 4. สนช.ที่เข้ามาแทรกแซง 5. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 6. ทนายความ 7. พยานที่ให้การเป็นเท็จและ 8.ตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายแม้ในการแถลงข่าวนั้นรายงานสรุปที่แจกให้สื่อมวลชนจะไม่ได้ระบุชื่อผู้ที่ร่วมในกระบวนการไว้แบบชัดเจนแต่อาจารย์วิชาก็ได้สรุปชื่อย่อพร้อมตำแหน่งของบุคคลในการทำการอันน่าอายเอาไว้ให้อาทิพันตำรวจทอธงรองศาสตราจารย์สอเสือพันตำรวจโทววแหวนพลอากาศโทจอจานนายจอจานนายนอรองอัยการสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุดและก็นายชอเป็นต้นหากผู้ที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดก็จะรู้ถึงชื่อย่อเหล่านี้ได้ทันทีเพราะตามขั้นตอนของคดีก็จะเริ่มที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีต่อมาอัยการสั่งฟ้องคดีแต่บอสไปร้องขอความเป็นธรรมต่อกรรมาธิการกฎหมายสนช.จากนั้นก็มีการรื้อสำนวนสอบเพิ่มเติมมีประจักษ์พยานใหม่เข้ามาและก็มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถขณะเกิดเหตุจากนั้นส่งสำนวนกลับไปให้อัยการและก็อัยการสั่งไม่ฟ้องหลังจากนี้สังคมก็คงต้องโฟกัสไปที่ลุงตู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรจริงจังแค่ไหนหรือจะเล่นบทลอยตัวเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมต่อรัฐบาลต่อประเทศชาติและที่สำคัญต่อตัวลุงตู่เองที่กำลังเผชิญวิกฤตศรัทธาอยู่ในขณะนี้ซึ่งลุงตู่ก็ได้ระบายความในใจผ่านทาง Facebook ว่าหลังจากที่ได้อ่านรายงานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากสำหรับประเทศไทยเพราะเห็นชัดว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนไม่ได้ทำหน้าที่อย่างโปร่งใสไม่ใช้จริยธรรมและศีลธรรมในการปฏิบัติหน้าที่แต่คดีนี้ก็มีทั้งเรื่องที่อยู่ในอำนาจนายกที่จะทำได้และทำไม่ได้เรื่องที่ทำไม่ได้คือไม่มีอำนาจที่จะไปตัดสินว่าบอสมีความผิดหรือไม่เพราะเป็นอำนาจศาลที่จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินไปตามหลักกฎหมายและพยานหลักฐานแต่เรื่องที่นายกทำได้และจะรีบดำเนินการให้ก็คือให้ตำรวจดำเนินคดีต่อบอสในคดีที่ยังไม่หมดอายุความภายใน30วันจะไม่มีการปล่อยทวงเวลาจนหมดอายุความสั่งการให้สอบสวนเอาผิดเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องทำให้เกิดความไม่ถูกต้องในกระบวนการทางกฎหมายทั้งจากการปฏิบัติหน้าที่และไม่ปฏิบัติหน้าที่และขอฝากเตือนใจทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีหลังจากนี้ต้องทำอย่างถูกต้องใช้จริยธรรมและศีลธรรมนำทางเพราะได้บอกแล้วว่ารัฐบาลจะทำงานแบบ New Normal จะต้องทำงานโดยรับผิดชอบกับงานของตัวเองและรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นด้วยกฎหมายกระบวนการยุติธรรมเป็นหลักของประเทศชาติถ้าเราอยู่กันแบบไร้กฎหมายบ้านเมืองก็จะกลายเป็นอาณาธิปไตยทันทีเมื่อลุงตู่ประกาศเอาจริงเอาจังไม่ลอยตัวเช่นนี้เชื่อว่าผู้ที่รู้ตัวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันคงหนาวๆไปตามกันใช่ไหมครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา njonline.com และก็นอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกัน24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันในทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณฟังมีคอมเมนต์มีความเห็นประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีถึงพอดแคสต์ของเราก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้เลยครับ
ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ